มันจะยากแค่ไหนก็ต้องวาดภาพทุกอย่างให้เหลี่ยมเหลี่ยมแบบหน้าฉลามเลยใช่ไหมอ่ะจะกรอบอ่ะเออใช่เอาแบบเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะจะกี่เหลี่ยมก็ได้เว้ยแต่ต้องเหลี่ยมนะพวกนายวันนี้แหละจะกบฉันจะทำลายสถิติชนะ 100% ของนายเองก็มาดิฉันไม่กลัวนายหรอกฉลามทำไม่ได้ละกันฉลามเหลี่ยมนี่มันของฉันเลยโว้ยมาดูซิว่าภาพเหลี่ยมของพวกเรานี่มันจะสวยก็แค่ไหนทุกคนครับอย่าลืมเหลี่ยมก็ด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่เหลี่ยมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ก็ด้วยนะทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเลยละกันเลสซ์ก็เลยไปเลยช่วงคำถามประจำคลิปถ้าทุกคนวาดภาพสิ่งไหนแล้วจะได้สิ่งนั้นทุกคนจะวาดอะไรอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโลบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบาทแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกบและหลามในโลบอกด้วยนะครับขอต้อนรับสู่สนามรบการวาดภาพทุกคนครับมาดูซิว่าโจทย์แรกจะคืออะไรในการวาดเหลี่ยมของเรานะพวกนายนะฉันว่าน่าจะเป็นโจทย์แบบพวกสัตว์หรืออะไรแบบเนี้ยน่าจะเป็นอะไรที่แบบเหลี่ยมง่ายอยู่นะเว้ยเฮ้ยเอาจริงมันง่ายทุกอย่างเลยความเหลี่ยมอะใช่แย่ขอให้วาดให้เหลี่ยมก็พอและทำไมถึงเน้นเหลี่ยมขนาดนั้นล่ะเนี่ยเอาจริงนะภาพเหลี่ยมได้อย่างเดียวแต่จิตใจห้ามเหลี่ยมนะเว้ยไอ้กีตาร์เหลี่ยมมาเฮ้ยมาทุกคนไม่ใช่เรื่องยากกีตาร์เหลี่ยมนะครับผมอย่างง่ายเลยเรามาเริ่มวาดกันเลยดีกว่าสีดำแบบนี้เราลงสีได้แล้วนะเว้ยไม่ใช่เหมือนคลิปที่แล้วนะที่ลงไม่ได้อะโอเคมาสบายได้เลยทุกคนครับนี่กีตาร์เหลี่ยมก็สี่เหลี่ยมแบบนี้ไปเลยแล้วก็ทำการวาดเหลี่ยมแบบนี้และกีตาร์ก็จะมีตรงนี้ทุกคนที่ปรับสายนี่เลยเอ้ยใช้เส้นเล็กแล้วมันดูบางๆไงไม่รู้อ่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเรื่องนั้นมาทำสายได้เลยเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือทำสายให้มันตรงนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวทำการลงสีก่อนค่อยวางสายก็ได้เราจะมาระบายสีวันนี้ทุกคนครับนี่แล้วก็ด้านในกีตาร์นี่คือจะเป็นแบบนี้พวกนายว่ากีตาร์อะไรระหว่างกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โป่งอ่ะฉันว่ากีตาร์เหลี่ยมใช้กีตาร์เหลี่ยมเหมือนกันเวลาเหลือ20กว่าเท่านั้นทุกคนรีบๆเลยรวดเร็วเหลือเกินให้ดูเหมือนมีสายเยอะๆเฟ้ไม่ได้วาดไอ้นี่สายกีตาร์เลยโอ้ยมาดูซิว่าภาพแต่ละคนจะเป็นยังไงทุกคนโอ้วันนี้คนเยอะอ่ะเนี่ยดูดิอันนี้ภาพแรกโอ้โหมาเป็นเส้นสีแดงเลยไม่เปลี่ยนสีเลยเหรอเอ้ยนี่ดูดีอยู่เหลี่ยมโอ้ยเหมือนพินเลยอ่ะโอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยเอเลี่ยนเลยป่ะเนี่ยว้ายเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กีตาร์แล้วเนี่ยมันคืออะไรอ่ะโหกีตาร์กลายพันธุ์มาในแต่ละอันเนี่ยโอ้ยอันนี้ดูดีโอ้ของฉลามเนี่ยสีสายนายเท่มากเลยฉลามเอออย่างแก๊สเลยแต่ละคนเขาวาดอะไรกันเนี่ยโจทย์คือกีตาร์นะวาดอะไรเนี่ยนี่ของฉันเว้ยโอ้กีตาร์กล่องทำมาจากลังกระดาษเลยมันคือสีกีตาร์โป่งต่างหากอันนี้ดูดีอยู่มาทุกคนงานมาบทภาพที่แย่โหแย่เกินครึ่งมาโอ้ฉันได้สีละกันเอาเออฉันเอาสีเขียวอันนี้แย่ทุกคนครับพอดูแย่สุดอันหนึ่งยังดูเป็นรูปทรงอยู่แล้วก็มาบทภาพดีสุดเลยทุกคนผมชอบของฉลามนะครับนี่ให้ฉลามไปเลยฉันให้ของเจ้ากบอ่ะขอบคุณมากเลยพวกนายและคนนี้ทุกคนโอ้โหไปก่อนคนแรกเลยคุณโอไอไวไวไวไปแล้วลาก่อนไปลาก่อนไปประสาทเหลี่ยมโจนี่คือแบบโอเคอยู่นะเพราะประสาทปกติก็มีความเหลี่ยมอยู่แล้วนะเว้ยอย่างนี้ก็เข้าเลยเออมาทุกคนครับผมจะว่าประสาทแบบเหลี่ยมทุกคนแบบนี้เอ้ยดูสวยแน่นอนนี่มุมภาพแบบนี้เลยมองมาด้านหน้าเลยทุกคนไม่ต้องอะไรมากเหลี่ยมนี่คือสามเหลี่ยมได้ไหมสามเหลี่ยมได้เนาะได้หมดเลยได้แค่มันเป็นเหลี่ยมก็พอประมาณนี้เลยทุกคนเหลี่ยมๆนี่คือปราสาทของผมเหมือนเอาพวกตัวต่อไม้มาต่อกันเลยประมาณนี้แล้วก็มีพื้นตรงนี้หน่อยเดินเข้ามาเดี๋ยวด้านข้างจะเป็นน้ำแล้วทุกคนทำแบบนี้อู้อย่างสวยงามทำแบบนี้ป้ายมาแล้วก็สามเหลี่ยมด้านบนนิดหนึ่งจืดมีด้านบนนี้สี่เหลี่ยมนี่หน่อยนะครับเป็นเหมือนหน้าต่างแล้วก็ทำให้มันใหญ่ดูนิดหนึ่งสีปราสาทขอเป็นสีออกน้ำตาลหน่อยละกันนะมาทางนี้แล้วก็ลงสีเลยนี่แล้วก็เดี๋ยวทำการแลสีแรงเงาหน่อยทุกคนปราสาทของฉันนี่แบบมีแบบว่ากำแพงล้อมรอบเลยนะพวกนายว้าวปราสาทสนามรบเว้ยจะเท่ขนาดไหนนี่ไงเวลาตอนนี้คือน้อยมากๆพวกนายรีบๆเลยนะเว้ยโอ้ยรู้สึกว่าภาพนี้คือภาพที่กายที่สุดที่ยายเคยวาดเลยโอ้อะไรเนี่ยแม่ทำไมนะสีเลยมีเขาว่าเหมือนเป็นดราก้อนนะเว้ยนี่ของฉันโอ้สว
หลืออยู่ในของฉันโอ้ยนี่คืออยู่ในปราสาทเลยเหรอกำแพงอะเนี่ยเป็นกำแพงโอ้ยอันนี้ของฉันเองโอ้คืออะไรเนี่ยสีก็ไม่ลงไม่ทันหรออันนี้อะไรไม่รู้มองไม่ออกจริงๆมันบ้านธรรมดาเลยอันนี้เหมือนกำแพงเมืองจีนทุกคนขนาดย่อสีอะไรไม่รู้มั่วซั่วไปหมดเอ้ยโอเคถือว่าดูดีสุดตั้งแต่เห็นมาเมื่อกี้แต่ลงสีไม่ค่อยสวยใช่ลงสีไม่ค่อยสวยเลยมาโหวตภาพที่แย่ที่สุดกับเธอทุกคนไปเลยฉลามนายผมให้ภาพนี้ที่มีสีฟ้าด้านบนนี่ผมว่าแย่สุดฉันบรรดาก้อนนะแย่สุดเลยอ่ะดาก้อนก็แย่สุดนะโอ้เลือกยากว่ะภาพแย่สุดเนี่ยปกติต้องมีตระหนักใจเวลาเลือกภาพดีอันนี้คือโหวตภาพดีสุดฉันให้จะกรอบผมให้เป็นปราสาทสีฟ้าแล้วกันทุกคนที่มีหลังคาฟ้าผมว่านี่สวยดีแล้วไม่ใช่ฉันของนายไม่ได้ลงสีไงว่ามันนิดเดียวด้วยมีอะไรอ่ะของนายอ่ะจุดเด่นคนนี้ไปแล้วว่ะบ๊ายบายตัดไอ้ปลาเหลี่ยมว่ะให้ไอ้ปลาเหลี่ยมโอ้โหเรามาลงสีน้ำทะเลด้านหลังก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็มาลงไว้ถมไว้ก่อนแลเหมือนงานฝีมือพวกสารปลาตะเพียนเลย อ่ะประมาณนี้ไม่รู้จะดูดีไหมแต่เอาไปก่อนมีลูกตาปลาด้วยนะทุกคนตรงนี้แล้วก็ใส่ปากปลามันนี่ไปแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงสีด้วยทุกคนครับและสีแรงเงาพอเราทำแบบนี้ขึ้นมามันก็จะดูดีขึ้นนะในระดับหนึ่งมั้งนะอยู่ใต้น้ำทุกคนปลาตัวนี้เป็นปลาหายากเพราะมีความเหลี่ยมอันนี้คือผลไม้สีดูเหมือนจะมั่วนะทุกคนแต่ใช่ผมมั่วโอ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้จะเป็นการมั่วที่มันดูดีอยู่นะฉันว่านะมันดูมีศิลปะสุดๆเอ้ยเวลาจะหมดแล้วนะพวกนายเร็วๆไอ้เหี้ยมาได้แค่แน่ฉันเนี่ยโอ้ยระบายสีไม่ทั่วแต่ก็ใช้ได้อยู่อ่ะเนี่ยขอโทษทีถ้าผิดกฎนิดนึงว่ะฉันว่าดวงตากับตรงไอ้ตรงนั้นมันเป็นวงกลมว่ะโอ้โหตัดคะแนนไปเลยไม่โหวตให้แล้วไม่โหวตให้ฉันก็ได้ฉันลืมไปฉันลืมไปโทษทีอันนี้ปานีโม่เขาเขียนมาไว้นี่ของฉันเล่นดูดีเล่นดูดีมาเป็นปลาบูเลยปลาเหลี่ยมโอ้เหลี่ยมสุดๆเลยเหลี่ยมทุกอันเลยมีแต่เหลี่ยมไปเฮ้ยมันเห็นฉลามเลยมองภาพเนี้ยนี่ของฉันเว้ยโอ้ยปลาคาร์บอเหมือนเหมือนปลาคาร์บโหวตภาพแย่สุดผมให้นีโม่เลยฉันให้อันนี้เหมือนฉลามอ่ะฉันให้ฉลามเหมือนกันอันนี้โหวตภาพดีสุดทุกคนผมให้เป็นปลาเอเลี่ยนแล้วกันดีสุดเฮ้ยงั้นฉันให้ฉลามแล้วกันเอ้าโอ้ยฉันก็ให้เอเลี่ยนเหมือนกันถ้าไม่นับเจ้ากบว่ะเฮ้ยขอบคุณครับจะตัดฉันออกก็ได้ฉันผิดกฎไงตัดฉันเลยอันนี้ยอมรับแบบลูกผู้ชายคนนี้ไปเอ้ยเสื้อของเรานี่เฮ้ยเอฟซีเฮ้ยไม่นะเอฟซีเราต่อมาขวดน้ำเหลี่ยมเอ้ยนี่ง่ายว่ะเอ้ยมีแต่ของง่ายๆเว้ยโจทย์นี้น่าจะแบบเป็นโจทย์ที่ว่าเร็วที่สุดก็ว่าได้ขวดน้ำเหลี่ยมปึ๊บของฉันนี่เหมือนกับพวกแบบว่ากล่องขวดนมเลยอ่ะต้องวาดขวดนะว่าอย่าลืมโจทย์นะเว้ยแล้วเราต้องทำเงาให้มันมีความดูตรงนี้เหมือนขวดเนี่ยนะทุกคนไม่รู้ผมจะทำได้ไหมเพราะผมไม่ค่อยมีสกิลในการวาดอันนี้ถ้ามันดูมีความใสๆเหมือนขวดฉันว่าการทำขวดให้ดูใสนี่เป็นอะไรที่ยากมากเลยโอเคน่าจะเพอร์เฟกต์แล้วทุกคนครับแล้วเวลาตอนนี้ก็จะหมดแล้วด้วยผมข้อคงไม่ทำอะไรแล้วแหละขอให้เวลาหมดเลยละกันนะทุกคนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยฉันเอาประมาณนี้ละกันเดี๋ยวมาดูดีกว่าภาพแต่ละคนเป็นยังไงโอ้โหละคนอย่างน้อยตอนเนี้ยเฮ้ยเหลือกี่คนแล้วเนี่ยเหลือ5คนเองอ่ะนี่ของฉันไม่คนแรกเลยก็สวยดีแต่เหมือนไม่ค่อยต่างกับฉันเลยนี่ของฉันเฮ้ยเล่นนะว่าดูดีมากภาพนี้ว้าวจริงอ๋ออันนี้ของฉันเองอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยขวดน้ำไงแล้วอะไรดำๆเลยโอ้ยนี่ดูดีอยู่ทุกคนตัวแกนลอนมีความยับยุยี่ด้วยนะทุกคนขวดนี้ถูกขยำแน่นอนภาพแย่สุดเพราะว่าของฉลามว่ะทำไมอ่ะอะไรดำๆมาอยากรู้ดูดิข้างในอ่ะมันเป็นแค่ลายขวดไม่เคยเห็นขวดหรือไงมันไม่สวยเลยมันแย่ไปเลยอย่าได้ฉันไม่อยากตกไประดับ5ด้วยอันนี้ภาพดีสุดผมให้ภาพของเอเลี่ยนละกันทุกคนชอบอ่ะสวยสุดแล้วฉันให้จะกบละกันขอบคุณมากเลยนะส่วนฉันก็ให้เอเลี่ยนเหมือนกันอ่ะสวยดีมาดูซิว่าฉลามจะได้ทำลายฉันเลยไหมหรือว่าจะทำลายตัวเองก่อนในรอบนี้ไม่ ไม่จริงไม่จริงทำไมมีปีกแล้วไม่ใช่บินเราไอ้ถุงมือใหม่แล้วว่ะถุงมือเหลี่ยมอ่ะตะกบอ่ะฝากสารฝันฉันด้วยนะเอเลี่ยนฉันจะล้มได้หรือเปล่าเนี่ยตะกบเนี่ยต้องล้มฉันได้ได้ดิพวกนายอ่ะคือผมเล่นมาทุกคลิปชนะทุกคลิปเลยทุกคนอยากโดนคนทำลายสถิติชนะ 100% ว่ะ
ช่วยทีดีช่วยทีเดี๋ยวฉันส่งคอให้มาต้องยี้ดีนักสู้เนี่ยต้องมาดิแค่นิ้วก็ว่าไม่ตรงกันเนี่ยไม่ต้องกลัวเล่นฉันก็ว่าไม่ตรงเหมือนนายนั่นแหละถุงมือเอาจริงนะเป็นเหมือนโจทย์ที่จะวาดง่ายแต่ผมวาดทีไรผมก็วาดไม่เคยสวยสักทีทุกคนโจทย์เนี่ยและรอบนี้เป็นถุงมือเหลี่ยมด้วยอ่ะเอเล่นอย่าตามฉลามไปด้วยรอบเนี่ยเฮ้ยนายอย่าดูถูกฉันอย่างนั้นสิฉันไม่กลางเหมือนฉลามหรอกฉันบอกเลยโอเคแค่นี้พอละแกไม่รู้จะวาดอะไรเพิ่มแล้วมาดูเซฟภาพแต่ละคนฉันจะต้องเข้าชิงกับจักรกบให้ได้มาเลยฉันก็จะสู้กับนายเอเลนหัวโตไอ้โดนฉันแน่นี่คือคนแรกทุกคนครับมีเขียนไว้ด้วยนะว่าถุงมือนะทุกคนนะอันนี้ของฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนิ้วก้อยหักกันอ่ะไม่ใช่เจ็ดนี่ของฉันเฮ้ยดูดีชนะเลยเหลี่ยมโอ้ปวดภาพที่เลวร้ายสุดผมให้เป็นภาพสีน้ำเงินละกันนะใช่ใช่ก็คลิปเหมือนกันมันดูแหลมๆดูยังไงไม่รู้นะทุกคนไอ้เรื่องนี้นายว่าถุงมือเก่งมากเลยนะแต่ละคลิปเนี่ยฉันสังเกตมานานแล้วว่านายว่าถุงมือได้ดูดีอ่ะแล้วก็วอดภาพดีสุดอ่ะเป็นเอเลี่ยนเลยเฮ้ยอย่านะเว้ยรอบนี้รอบนี้อย่าเป็นชั้นที่ตกนะไม่เอานะคำว่ายังไงก็ไม่ใช่นายแน่นอนอ่ะจะโกรธรอบนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะอย่าเป็นผมเลยไม่เป็นชั้นเลยฉันไม่ได้วอดนายนะเว้ยไม่ได้วอดนายแย่นะเว้ยหรือว่าพวกเราถูกลังแกเอาโอ้ผิดคาดว่ะทุกคนอ่ะแล้วกีตาร์เหมือนเดิมด้วยโจนี้ถ้าเทียบกับภาพอื่นๆเอเลี่ยนสวยกว่ายังเห็นได้ชัดเลยอะเนี่ยก็เลยตกรอบได้ไงใครเป็นคนบอกฉันจะพวกลังแกคนเดี๋ยวรอบนี้ผมจะวาดกีตาร์ที่รูปทรงเหมือนของฉลามก่อนหน้านี้ทุกคนขอก๊อปปี้หน่อยนะฉลามนะเอาเลยจะกบแก่แค้นเลยเอาชนะให้ได้นะไอเล่นไอเล่นนะเห็นป่ะมีคนนึงเขาไม่วาดรูปแล้วเขาโดดเฉยๆอ่ะฉันว่ารอบนี้จะกบอาจจะแพ้ก็ได้อะเนี่ยนั่นดิอาจจะโดนลุมโหวตอาจจะโดนลุมอ่ะโอ้ยจริงหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็แบบโคตรไม่ยุติธรรมเลยลุบเว้ยเอาล่ะทำสายกีตาร์6สายทุกคนเป็นสายที่บิดเบี้ยวนิดนึงเพราะว่าวาดตรงย่างนะครับแล้วก็มาระบายสีตรงนี้หน่อยเดี๋ยวช่วงท้ายนี่ห้ามพลาดนะถ้าพลาดทีนี่จบเลยแกจะหมดเวลาแล้วตะกอบประมาณนี้ละกันทุกคนครับไม่มีส่วนกลมใช่ไหมไม่น่ามีมานั่นใช่ไหมคนที่เขากระโดดแล้วเขาไม่วาดใช่ไหมใช่คนนั้นแหละใช่เขากระโดดบ่อยมากเลยอ่ะเหมือนเขาไม่ค่อยได้วาดเลยอ่ะหรือเขาวาดเสร็จไปแล้วแต่มันจะเร็วขนาดนั้นเลยก็ต้องรอดูที่ผลงานนะนี่คือของฉันกีตาร์มีสายอันนี้คืออะไรครับโพดอ่ะเนี่ยเฮ้ยของคนเสื้อขาวแน่นอนเฮ้ยนี่ดูดีเฮ้ยอันนี้ใช้ได้เลยผมจะบวชภาพแย่ให้ด้านซ้ายทุกคนครับนี่คือภาพที่เลวร้ายที่สุดภาพดีสุดอันขวานี้จะแพ้หรือเปล่าไม่น่าหรอกเขาน่าจะบวชตามจริงว่าฉันว่านะกำลังลุ้นอยู่เฮ้ยแต่ฉันรู้สึกว่านายจะแพ้นะจะกบตาเนี่ยมันน่าจะโดนลุมเลยไม่ใช่ฉันหรอกฉันว่าไอ้จริงด้วยเขาลุ้นเหมือนกันเขาหัวกันโอ้โหสถิติของฉันเฮ้ยอ้าวเอาเผลอกดกลับมาหน้าล็อบบี้ว่ะเอาก็ถือว่าไม่เป็นไรเราไม่ต้องดูผู้ชนะสองคนนั้นหรอกเพราะขี้โกงไงไม่ยุติธรรมเลยไม่ยุติธรรมโถ่เห็นอยู่แล้วว่าภาพไหนมันแย่กว่าแต่ก็โหวตเจ้ากบโถ่รับไม่ได้ทุกคนครับไม่คิดว่าจะเจอคนแบบนี้ในเกมนี้เนี่ยเครียดเลยเครียดเอเลี่ยนแสดงว่านายก็ได้รับความไม่ยุติธรรมเช่นกันเว้ยทั้งนายทั้งฉันเลยอ่ะเจ้ากบไอ้ฉันด้วยฉันด้วยเว้ยเอานายโดนหวยแล้วเพราะนายก่อนหน้านี้มันอ่อนจริงถ้าฉันไม่ถูกขี้โกงนะฉันว่าป่านนี้ฉันอันดับหนึ่งแล้วมั้งนายผลงานแย่จริงอย่าที่คุยต้องให้ฉันโม้หน่อยสิจุดพักร้อยจุดพักร้อย